ที่ผ่านมาบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกถูกเพิกเฉยบางคนอาจจะอยู่ห่างวัดหรือบางคนก็อยู่ห่างไกลจากตัววัดจริงๆมีปัญหาอุปสรรคในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดแต่ในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่เราทุกคนจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งทั้งในความเชื่อทั้งในกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำร่วมกันเราทุกๆคนจะได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิษย์พระคริสต์เท่านั้นแต่เป็นศิษย์ธรรมทูตก็คือมีจิตรมในการออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าการฟังแบบการก้าวเดินไปด้วยกันกระทำไปเพื่อเป้าประสงค์สำหรับการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นเราจะฟังใครในเอกสารก็ยังบอกอีกว่าฟังสตรีฟังคนพิการฟังผู้อพยพฟังผู้ย้ายถิ่นฐานคนชราคนที่มีชีวิตอยู่ในฐานะคือคนฟังคนยากจนหรือคาทอลิกที่น้อยครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามความเชื่อเราควรจะหาวิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อรับฟังการประชุมที่มีขอบเขตกว้างไกลไม่ใช่เฉพาะพระสังฆราชที่ไปคิดหรือว่านักเทวศาสตร์ฉะนั้นแต่ว่าพระองค์ต้องการคำตอบต้องการความคิดจากทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชายขอบสังคมผู้ที่เป็นชนกลุ่มน้อยผู้ที่คนยากคนจนคนที่บางทีไม่มีใครคิดถึงต้องการความคิดของพวกเขาเหล่านั้นในการเจริญชีวิตในการประกาศข่าวดีการประชุมสามระดับครั้งนี้มีลักษณะคล้ายๆแม้จะไม่เหมือนไม่เทียบเท่าและไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับการประชุมสภาสัมมนาวาติกันครั้งที่2ที่นบุญสมเด็จพระสุรปาย้อนที่23ได้ทรงเรียกประชุมใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรคาทอลิกเมื่อปีคริสต์ศักราช1962ถึง1965แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นระดับน้องๆเลยทีเดียวก็ว่าได้และคงจะส่งผลดีอย่างมากต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกทั่วโลกเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสที่มีการทบทวนประเมินตนเองของพระศาสนาจักรคาทอลิกทุกระดับแต่วันนี้ครั้งนี้การประชุมซีโนดครั้งนี้เนี่ยพระสาวาฟรังซิสต้องการฟังเสียงจากทุกคนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมพระเยซูเจ้าวันแรกตั้งศิษย์4คนเขาไม่ทำงานคนเดียวนะจากนั้นก็ขึ้นไปบนภูเขาตั้ง12คนแล้วก็ก่อนจะไปตึงกางเขนก็มี72คนการมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าพระศาสนาจักรจะก้าวหน้าต่อไปหรือไม่ของสังฆมณฑลราชบุรีคุณพ่อสมบูรณ์เคยพูดอยู่เสมอว่าคารวาสเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นเสมือนยักษ์ใหญ่ที่หลับอยู่และท่านก็พยายามที่จะปลุกให้ตื่นด้วยการมีคารวาสแท้ธรรมและอื่นๆเพื่อเราจะได้สามารถเดินร่วมกับพระเยซูเจ้าเดินร่วมกับเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกฐานันดรทุกฐานะในพระศาสนาจักรทั้งผู้ใหญ่ทั้งเยาวชนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเราทุกคนล้วนเป็นอวัยวะแห่งพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูเจ้าพระสันตะปาปาก็เรียกร้องให้สังฆมณฑลแต่ละสังฆมณฑลนั้นได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจของตัวเองและเตรียมตัวสัตบุรุษโดยการให้มีซีโนด
เป้าหมายหลักของซีโนดครั้งนี้คือการรับฟังซึ่งกันและกันนั่นคือทุกคนฟังเสียงของพระจิตเจ้า